ลอริเอตซอฟแอนด์เซฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบตราเพสโต้ฟิตสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ปีที่4แล้วค่ะใครๆนะคะที่ชมช่วงประถมคอนเทสต์อยู่นะคะต้องบอกว่ารอรอบนี้เลยนะคะความมันจะบอกว่าอยู่รอบนี้เลยเพราะว่าสำคัญมากๆเลยนะคะพลาดก็คือกลับบ้านเลยแต่ถ้าคุณไม่พลาดและมีคะแนนนำสูงนั่งอยู่บัลลังก์ที่1นะคะคุณก็จะได้เป็นสุดยอดแชมป์เลยนะคะบัลลังก์ที่2ก็มีตำแหน่งเหมือนกันก็เป็นรองสุดยอดแชมป์นะคะสัปดาห์ที่แล้ว3โรงเรียนถูกต้องค่ะกลับบ้านไปแล้ว1โรงเรียนยังนั่งอยู่ตรงนี้2โรงเรียนเรามาทวนคะแนนกันสักหน่อยนะคะบัลลังก์ที่1ค่ะว่าที่แชมป์อันดับ1นะคะยังเป็นของโรงเรียนวัดประชารังสรรค์จากจังหวัดนนทบุรีนะคะมีคะแนน 8.85 ค่ะโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารจากจังหวัดนครราชสีมามีคะแนน 8.20 ค่ะมีลุ้นมีลุ้นนะคะผ่านไป3โรงเรียนนะคะตกไปแล้ว1โรงเรียนนะคะเหลืออีก2โรงเรียนถ้าใครรักษาตำแหน่งนะคะว่าที่แชมป์บัลลังก์ที่1ไว้ได้นานที่สุดคะแนนเยอะที่สุดรับถ้วยตรงพี่ฝนกับครูเบิร์ตไปเลยพร้อมโอ้โหเป็นถ้วยสุดยอดแชมป์คือยิ่งใหญ่นะคะไปอยู่โรงเรียนไหนนะคะเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนและจังหวัดอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะเหลืออีก3โรงเรียนนะคะโรงเรียนที่4ของเราวันนี้นะคะต้องบอกว่าน้องคนนี้ก็ร้องเพลงดีพี่ส้มถูกต้องเลยมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเป็นแชมป์ไม่ดีได้ไงอ่ะโอ้โหแต่ตอนนี้โตสูงแล้วนะที่เห็นนะใส่ชุดสง่างามมาเลยต้องเลยค่ะและนี่คือโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินประชาธิปถัมภ์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะวันนี้หนูมาเต็มถึงหนูจะจิ๋วแต่ก็แจ๋วนะคะพวกเราสู้ไม่สู้สู้เI'm not afraid to die.
บอกคนหลอกลวงว่าข้าทวงสัญญามากับโลโชว์นะจะเดินโอ้ไม่จบอยากจะเข้ามาคุยด้วยแล้วอ่ะมานี่เลยค่ะน้องอ้ําแหมแม่คุณไปจ้องตาพี่ฝนยักคิ้วหลิวตาเชียวสุดยอดเด็กประจวบเงี้ยเก่งมั้ยล่ะแหมออกหน้าออกตาออกหน้าออกตานิดนึงโอ้แต่มาคราวนี้นี่คือเขาสวยขึ้นเพราะดูโตขึ้นไงโตขึ้นกี่ขวบแล้วคะลูกน้องอ้ําตอนนี้11ค่ะ11แล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างได้กลับมารายการชิงช้าสวรรค์อีกครั้งนึงค่ะดีใจค่ะที่ได้มาเจอครูฝนและครูเบิร์ตค่ะครูฝนครูเบิร์ตค่ะช่วยฟังเด็กนิดนึงแม่ต้องชื่นชมสักแป๊บได้มั้ยคะอะไรนะคะอะไรนะคะหนูมีทีเด็ดมาด้วยนะคะหนูมีทีเด็ดมาด้วยนะคะอ๋อเหรอคะทีเด็ดอะไรอะไรลูกพวกเราฝากความรักและความคิดถึงมาให้ครูฝนและครูเบิร์ตนะคะโอ้โหหวานคนนี้ก็หวานพี่ส้มถามความรู้สึกหน่อยไอ้ตอนที่ไปร้องหยุดตรงนั้นแล้วก็มองพี่ฝนด้วยอะไอตอนที่เปลือยเสียงอะแล้วยักคิ้วแล้วก็ยักคิ้วกันละทำได้หรือเปล่าชอบอะทำไม่ได้อย่างเขาสิคะโอ้ทำแบบน่ารักน่าชังมากสุดท้ายค่ะขอคะแนนพี่ฝนกับครูเบิร์ตเลยค่ะก็ขอคะแนนจากครูเบิร์ตและครูฝนนะคะให้คะแนนหนูเยอะๆหนูมาเพื่อมาหาครูฝนและครูเบิร์ตและหนูก็อยากนั่งบัลลังก์นานๆด้วยค่ะโอ้โหลูกดีจริงๆเลยลูกใครวะเนี่ยพี่ฝนค่ะน้องอ้ํากลับมาอีกรอบนึงเป็นยังไงบ้างคะโอ้น้ําเสียงไม่ต้องพูดถึงเทคนิคก็ไม่ต้องพูดถึงน้องอ้ําทําได้อยู่แล้วนะคะความไพเราะร้องได้แบบสบายๆแล้วก็เพลงนี้มันต้องพลิ้วค่ะแล้วน้องอ้ําก็ทําได้ดีด้วยทําได้พริ้วด้วยแล้วก็ตอนจบพี่ฝนขอชื่นชมเลยก็คือทําได้สมบูรณ์แบบนะคะคือเสียงเปลือยมานี่ขนพี่ฝนลุกหมดเลยนะคะแต่ต้องเข้าใจว่าการที่เรามาร้องเพลงนี้เราร้องให้ทุกคนฟังเนาะแต่น้องอ้ํามองพี่ฝนคนเดียวเลยเราเป็นนักร้องเราต้องสื่อสารกับคนดูทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าเราจะโฟกัสไปที่คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นเราร้องเพลงให้คนแบบเยอะแยะฟังเราต้องส่งไปให้เขาได้ทั้งหมดเลยนะคะน้องอ้ําทําได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้น้องอ้ําเหมือนกับว่าอ้อนอ่ะอ้อนขอคะแนนแล้วแบบจ้องมาที่พี่ฝนก็เขินเขียนอะไรไม่ถูกเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อส่วนเรื่องเทคนิคการร้องอักขระอารมณ์ความไพเราะอ่ะจะตัดตรงไหนอ่ะไม่มีเลยมาในเรื่องของโชว์ค่ะคุณเบิร์ตค่ะเหมือนวันนี้น้องๆจะมีใหม่มาใหม่ด้วยใช่ไหมลูกกี่คนคะที่มาใหม่ต้อง5คนใช่ไหมยกมือค่ะยกมือกี่คนเอ่ยตัวเล็กนี่เหรอ2 3 4นี่อายุเท่าไหร่นี่คะอายุเท่าไหร่คะ9ค่ะ9ตัวเล็กมากเลยอ่ะปออะไรลูกป3ป3อู้จ๋า3เองเหรอแล้วดูเต้นสิโอ้เครื่องเลยค่ะใช้อุปกรณ์เนาะเสื้อผ้าหน้าผมสวยงามนะครับน้องอ้ํานะครับสวยงามดีสง่างามสมวัยไปอีกตำแหน่งนึงที่ครูมอบให้นะครับสวยงามจริงๆนะครับแต่นี่ครูอาจจะเติมนิดนึงว่าในเรื่องของพร็อพมันเยอะบางทีมพร็อพเยอะและกลมกลืนแต่คราวเนี้ยพอพร็อพเยอะแล้วเนี่ยมันทําให้เราเสียเวลาเข้าไปเอาเข้าไปเก็บไปเข้าไปออกอะไรเงี้ยความต่อเนื่องความเชื่อมโยงของบทเพลงมันหายไปนิดนึงแม้มันกําลังพลิ้วไหวด้วยน้ําเสียงของน้องอ้ําแล้วก็แดนซ์มันควรจะเป็นส่วนส่งเสริมซึ่งกันและกันเนี่ยมันหายไปเพื่อจะไปดึงพร็อพออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นเน้นตัวพระจันทร์มากไปจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยก็เป็นพระจันทร์ได้เป็นแสงจันทร์ได้ไปเลยได้ตีความตรงนี้มากกว่าพอไปยกลูกมะนาวขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเน้นว่ามันพระจันทร์อะไรเงี้ยไอ้ความที่พระจันทร์มันก็ไม่ได้กลมสวยมากมันดูเป็นมะนาวมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับจริงๆมีพัดมีอะไรเยอะก็พอแล้วนะครับพอแล้วอย่าใช้เยอะกูก็พยายามจะบอกแล้วว่าพอเป็นรอบอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะโชว์ศักยภาพซึ่งยังดีที่ว่าในช่วงที่เขาได้โชว์ความเป็นระบำเนี่ยเขาได้โชว์ศักยภาพเต็มที่เลยเทคนิคมาเพียบทั้งฟอนวอล์กทั้งการหมุนการตั้งสเต็ป
การเชิญการอะไรครบเพียบเลยเพราะฉะนั้นเสียดายว่าแหมถ้าไม่เสียเวลาเข้าไปแล้วทำแต่ตรงนี้มันจะยิ่งสมบูรณ์แบบเพอร์เฟคเลิศเลอไปกว่านี้เยอะเลยนะครับครูจะไม่มีอะไรแย่งผ้ากันด้วยนะคะก็ครูจะโนคอมเมนต์ไงก็เลยต้องทำให้มีคอมเมนต์สักหน่อยนะไม่งั้นเนี่ยคือแบบโอ้สูงส่งจริงๆเลยนะครับก็ไม่มีอะไรติดมากนะเพราะว่าเขามีฝีมือความสามารถอยู่แล้วติดแค่ตรงนี้เองว่าพยายามอย่าใช้พ็อปเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเราอยากเห็นความเป็นนาฏศิลป์เท่านั้นเองนะครับโดยรวมโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินประชาธิปถัมภ์นะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาตรฐานการเต้นดีอยู่แล้วนะครับตีความการเคลื่อนไหวให้มากขึ้นฝีมืออย่างเงี้ยระดับมัธยมแล้วโอ้ยโอ้ยดีซะจนครูเบิร์ตกับครูฝนไม่รู้จะหักคะแนนตรงไหนแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงไปลุ้นกันเลยครับรวบรวมผลคะแนนมาแล้วนะคะอยู่ที่มือส้มแล้วนะคะเป็นที่ทราบกันนะคะเราต้องการเพียง1เท่านั้นนะคะที่นั่งอยู่บนลังที่1นั่นคือเขาจะได้เป็นสุดยอดแชมป์เยาวชนรายการชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ถ้าหากว่าทำคะแนนได้มากกว่า 8.85 ได้นั่งบนลังที่1อย่างแน่นอนบนลังที่1ต้องย้ายมาเป็นบัลลังก์ที่2ส่วนบัลลังก์ที่2กลับบ้านแต่ถ้าหากว่าทำคะแนนได้มากกว่า 8.20 น้อยกว่า 8.85 นั่งบัลลังก์ที่2บัลลังก์ที่2ที่นั่งอยู่โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรกลับบ้านกดดันพอสมควรนะคะสำหรับบัลลังก์ที่2มาลุ้นพร้อมๆกันค่ะและโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินประชาธิปถัมภ์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำคะแนนไปได2บัลลังก์ด้วยกันเลยค่ะพี่ส้มพอคะแนน 9.00 นะคะทำให้บัลลังก์ที่1ต้องย้ายมาบัลลังก์ที่2และบัลลังก์ที่2ต้องกลับบ้านไปก่อนค่ะโบชมพูคะต้องกลับบ้านไปก่อนเนาะเป็นไงบ้างวันนี้ความรู้สึกค่ะก็มาถึงรอบนี้นะคะก็มีความตื่นเต้นอยู่ในใจนะคะแต่ก็ทำได้เต็มที่ที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีใจให้กับเพื่อนเทศบาลบ้านหัวหินนะคะให้สู้ๆต่อไปนะคะขอบคุณค่ะเก่งมากเลยน้องนักกีฬาเอาละค่ะแล้ววันนี้ค่ะโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารจากจังหวัดนครราชสีมานะคะก็รับทุนการศึกษาค่ะ 10,000 บาทจากทางรายการค่ะขอบคุณค่ะลูกเก่งมากแล้ว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 ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องบัวชมพูและเพื่อนๆด้วยนะครับส่วนโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินประชาธิปถัมภ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำทีมโดยน้องอ้ําก็พาเพื่อนๆขึ้นนั่งบัลลังก์ว่าที่แชมป์อันดับ1ได้ด้วยคะแนนที่สูงถึง 9.00 คะแนน